มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทลงโทษในคดียาเสพติดร้ายแรงที่สุดนะครับแต่ล่าสุดครับผู้หญิงชาวออสเตรเลียคนนี้สามารถรอดพ้นจากโทษประหารชีวิตมาได้หลังจากศาลพิจารณาแล้วเชื่อได้ว่าเธอคนนี้ถูกหลอกให้ขนยาไอซ์เข้าสู่ประเทศจริงครับมาเรียเอลวีราปินโตเอ็กซ์โปสโตหญิงสัญชาติออสเตรเลียวัย54ปีรอดพ้นจากข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทไอซ์เข้าประเทศมาเลเซียตามคำตัดสินของศาลในวันนี้ครับอย่างไรก็ตามอัยการยังต้องการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินทำให้เธอยังไม่สามารถกลับบ้านได้และยังมีโอกาสรับโทษประหารชีวิตอยู่ครับมาเรียถูกจับกุมระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนธันวาคมปี2557ครับหลังจากเจ้าหน้าที่พบยาไอซ์ 1.1 กิโลกรัมถูกเย็บซ่อนไว้กับกระเป๋าสะพายที่เธอแบกมาด้วยแต่เธออ้างว่าไม่รู้เห็นและถูกหลอกให้แบกกระเป๋านี้มาจากนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนที่ซึ่งเธอเดินทางไปพบกับกัปตันแดเนียลสมิธผู้ที่อ้างว่าเป็นทหารอเมริกันและมาเรียได้สารสัมพันธ์อย่างลับๆทางโลกออนไลน์โดยไม่ให้สามีและลูกๆล่วงรู้แต่ในที่สุดเธอก็ไม่ได้พบกับชายชู้และกลับถูกคนแปลกหน้าขอให้แบกกระเป๋าใบดังกล่าวไปยังเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแทนครับกฎหมายของมาเลเซียระบุครับว่าใครก็ตามที่ลักลอบขนยาไอซ์อย่างน้อย50กรัมเข้าสู่ประเทศจะถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอโดยปัจจุบันมีนักโทษที่รอการประหารประมาณ900คนในมาเลเซียแต่การประหารจริงเกิดขึ้นน้อยมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ